คลิปนี้ขอเป็นคลิปฮีลใจให้ทุกคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าเธอคือตัวแทนของความสุขครับย่าอาจารย์ดีค่ะดีจังครับย่าโอ้เดี๋ยวๆๆคุณไม่ได้สั่งแค่อ่ะวันนี้จ้าวันนี้จ้าง้ามๆค่ะทุกคนสั่งกันยากเอ้ยเก่งๆๆพี่แอดส้มจุกเก่งไหมคะเก่งมากเลยค่ะส้มจุกสวัสดีจ้าจ้าดีดิจ้าสวยๆค่ะเล่นๆๆ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 
เด็กตัวนี้เธอมาพร้อมกับทุกอย่างจริงๆครับโดยเฉพาะความฉลาดความสดใสและความร่าเริงของเธอตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันเธอเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับเด็กตัวนี้เธอมาพร้อมกับทุกอย่างจริงๆครับโดยเฉพาะความสดใสและความร่าเริงของเธอตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันเธอเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยลงมาถูกที่ถูกเวลาเลยจริงๆเด็กน้อยที่แสนมอมแมมในวันนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวเจอแต่เห็บแล้วก็หมัดพี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยกันฟูมฟักแล้วก็คอยดูแลคอยอาบน้ำให้ใช้ใบสาบเสือใช้น้ำมันใช้ยากว่าเธอจะสวยงามได้ขนาดนี้เธอเนี่ยผ่านมือพี่ๆเขามาเยอะแยะมากมายเลยครับส้มจุกเธอเป็นเด็กช้างที่เลี้ยงง่ายมากอยู่ง่ายมากและทุกวันนี้เธอก็ยังง่ายเหมือนเดิมครับถ้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเธอเนี่ยสนมากขึ้นเท่านั้นเองครับพี่แอดพูดมันซะเยอะแยะกำลังจะจบสวยแล้วเชียวทำไมตอนนี้เนี่ยไม่สวยอีกแล้วจะสร้างปมขึ้นมาอีกทำไมอะคะพี่แอดก็แค่บอกว่าสนมากแต่ยังไม่ได้บอกว่าดื้อสักหน่อยเนี่ยส้มจุกจะบอกว่าดื้อด้วยก็ได้นะส้มจุกมีสนแล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทุกคนเนี่ยก็รักส้มจุกค่ะพี่แอดทุกวันนี้ส้มจุกเป็นเด็กช้างที่มีแต่ความสุขในทุกๆกิจกรรมของเธอมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับสมาชิกได้เห็นอยู่เสมอนี่แหละครับคือความสุขของส้มจุกในทุกวันที่ขยันมอบให้เราทุกคนได้ดูกันครับแม่พี่ๆค่ะไม่ต้องห่วงนะคะส้มจุกถนัดมากๆค่ะที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมของส้มจุกส้มจุกจะเป็นช้างที่ยอมเสียสละและก็ยอมที่จะมอมแมมแล้วก็สกปรกแทนทุกคนนะคะบางทีนะคะมอมแมมจนจำตัวเองไม่ได้เลยค่ะนี่คือส้มจุกเองเหรอดีนะคะที่พ่อต้าบอกว่าใช่เลยส้มจุกเองแหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเฮ้ยส้มจุกลงทุนทำแบบนี้ก็เพื่อทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทุกคน
รักส้มจุกเยอะๆนะคะวันนี้วันที่8มีนาคม2567เป็นวันที่เศร้ามากที่สุดวันหนึ่งจริงๆครับเราเสียพายถั่วต้มแบบไม่มีวันกลับยอมรับครับว่ามันเจ็บปวดมากจริงๆสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจทำเพียงเพื่ออยากให้เขาไปต่อทั้งที่รู้ว่าโอกาสที่เหลือมีอยู่น้อยมากพายถั่วต้มเขาออกมาให้เราเห็นเท่ากับว่าเขาออกมาบอกให้เราเนี่ยช่วยเขาเขาเจ็บเพราะมนุษย์และมนุษย์นี่แหละครับคือคนสุดท้ายที่จะช่วยเขาและอยู่กับเขาจนนาทีสุดท้ายขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนและช่วยกันดูแลในทุกๆภารกิจครับโชคดีในโลกใบใหม่นะทายถั่วต้ม